วัสดีครับร้าน Power Intel ครับวันนี้ทางร้านจะมาแนะนำการต่อสายไฟเข้ากับหัวน็อตกรณีเราไม่มีหางปลาครีมย้ำสายนะครับเริ่มจากให้เราเอาสายฝอยจากสายไฟนะครับมาแบ่งเป็น2 ส่วนก่อนแยกมันซ้ายกับขวานะครับในคลิปผมใช้สายไฟหลายเส้นเพื่อเพิ่มให้ไฟเดินสะดวกนะครับให้เหมือนกับเราใช้สายใหญ่ขึ้นนะครับที่ไม่ได้ใช้สายใหญ่เพราะว่าสายมันแพงครับพอเราแบ่งฝอยเป็น2ด้านแล้วนะครับเราก็เอามันมัดรวมกันนะครับแบบในคลิปนี้ทำเป็นเหมือนตัว Y ครับจากนั้นตัดปลายทิ้งนะครับให้พอดีกับหัวน็อตเราอย่าไปเสียดายปลายนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้สปาร์กได้ถ้ามันเกินไปจากนั้นก็เอาปลายสายนะครับเป็นตัว Y แล้วครับเหมือนกับหางปลาทั่วไปไปไขใส่รูน็อตได้เลยครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขอบคุณมากครับที่ติดตาม